น้องปีโป้ไปด้วยใช่ไหมไปล่องแพกับเราด้วยใช่ป่ะไม่ใช่เดือดร้อนน้ำตายดูไม่ไปให้คนเยอะกว่าเดิมนะจะเจอคนแล้วสวัสดีครับตะโกนนะเข้าใจเปล่าทำไมก็ทักทายเขาไงให้น้ำหนักเออเอาเอาพี่ทักทาย1 2 3ตะโกนด้วยสวัสดีครับสวัสดีครับอีกทีนึงเฮ้ยกลมหัวพากำลังกระโดดลงน้ำนายกันเร็วไปกันนะแทมเร็วเร็วนะแทมไปเร็วสวัสดีครับตอนนี้พวกเรากำลังเดินทางไปเล่นน้ำที่แก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีเธอไม่ต้องบอกว่าเธอจะลากลางครับตอนนี้เราอยู่ที่ไหนกันครับเฟื่องฟ้ารีสอร์ทครับตอนนี้พวกเราอยู่ที่เฟื่องฟ้ารีสอร์ทแก่งกระจานเพชรบุรีนะครับวันนี้เรามาเล่นน้ำนะแต่ก่อนที่เราจะไปเล่นน้ำเดี๋ยวเราไปทำอะไรก่อนเดี๋ยวเราไปล่องเรือยางก่อนนะที่นี่เขาก็มีบริการล่องเรือยางกันนะก็ลำนึงก็พันสองเหมือนกันครับเหมือนที่เราเคยไปล่องแล้วก็10คนนะ10คนนะไม่เกิน10คนเดี๋ยวเราล่องเรือยางเสร็จเดี๋ยวเราก็มาถ่ายที่เล่นน้ำที่นี่ต่อเราเคยมาแล้วครั้งนึงนะรอเรือเดี๋ยวเรารอรถนะครับเดี๋ยวรถมารับแล้วก็พาเราขึ้นไปต้นน้ำแล้วก็ไปล่องลงมาแล้วก็มาขึ้นฝั่งที่นี่ครับที่เฟื่องฟ้ารีสอร์ทไปเดี๋ยวน้องปีโป้ไปด้วยใช่ไหมไปล่องแพกับเราด้วยใช่ป่ะไม่ใช่เดือดร้อนน้ำตายดู ไม่ตายหรอกเขาอยู่ในเรือต้องเอาไปด้วยเนี่ยใครจะอยู่นี่ไปกันหมดเอาไปเป้าเออเรือมาแล้วรถมาด้วยทั้งเรือทั้งรถไปแต่เขาไปส่งที่ต้นน้ำนะขึ้นก่อนกี่คนนะหมาผู้หมาผู้ใหญ่8เด็ก1หมา1หมาน้อยวันนี้พาหมาน้อยไปเที่ยวด้วยล่องเรือยางอีกแล้วล่องเก่งนี่คนเยอะกว่าเดิมนะใช่เลยวันนี้เพิ่มมาอีก2เพิ่มมา2คนกับ1ตัวคุณตาไม่ต้องพายให้เรือเลยคุณเป็นไงบอกเลยนะจะชนต้นไม้อิชนแล้วค่อยบอกอีโป้อยู่นี่น้องพี่เนี่ยน้องพี่อยู่ข้างล่างไงกันจะเจอคนแล้วสวัสดีครับตะโกนนะเข้าใจเปล่าทำไมก็ทักทายเขาไงให้น้ำหนักเออไม่เอาเอาพี่ไปเจอแล้วไม่ใช่พี่แต่แบบน้ำบอกคนรวมกันได้พี่อ้วนทักทาย1 2 3เออตะโกนด้วยสวัสดีครับสวัสดีครับอีกทีนึงอีกทีนึงสวัสดีครับลูกสวัสดีครับไปด้วยกันแล้วครับว่าคิดได้อีก3อะไรต้อง4แล้วก็ปังเลยระวังเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนิดนึงน้ำเชี่ยวต่อไม้ต่อไม้
เริ่มหมุนแล้วมีเชือกอะต้องลงก่อนไหมเนี่ยเอาละเชือกตรงหัวชุบน้ำดูใหม่ดูเพิ่งเปิดใหม่มั้งดูใหม่ๆบ้านโดมสไลเดอร์นั่นแหละนะใช่บริเวณ2ข้างทางก็จะเต็มไปด้วยบ้านพักรีสอร์ทจุดกลางเต็นท์พากำลังจะโดดลงน้ำเลยอยากลงจะขาดอยากเล่นน้ำป่ะใช่ก่อนลงเดี๋ยวรอกันนะพาพี่ปีโป้ลงไปด้วยดิเอาปีโป้ลงด้วยได้ป่ะจะบอกไปด้วยมาครึ่งโลแล้วน้องหยิบก็บอกไปด้วยค่ะเจอคนอีกแล้วนี่คือสาวเร็วๆสวัสดีครับตะโกนรังๆเอาบ๊ายบายบ๊ายบายอันนี้อ่ะกางเต็นท์นะช่วงที่พวกเรามาอากาศไม่ร้อนนะครับเหมาะกับการมากางเต็นท์มากๆเราคงจะต้องขนของเยอะกว่ามาพักที่บ้านใช่ไหมโอเคเอาเงินลงน้ำเลยไม่เคยนอนเต็นท์นะตื่นแต่เงินลงน้ำเขาเคยนอนนะตอนเข้าค่ายเออแต่ไม่ใช่เต็นท์อย่างเงี้ยลงไปแล้วกระลั้นลูกกระลั้นลูกแฮมไปแล้วกันเร็วไปกันนะแทมเร็วเร็วไปแล้วอีกคนหนึ่งรับน้องก่อนเดี๋ยวกระลันเดี๋ยวอดลงนะจะถึงแล้วกระลันจะไปใครเนี่ยไปคู่กันเร็วก็กอดคอนะแทมไปใครเนี่ยมาถอดรองเท้าก่อนนะไปเลยไม่ต้องกลัวไปเลยไปเลยจับดีๆนะลูกจะถึงแล้วนะครับนี่น้ำเชี่ยวเลยนะเข้าซ้ายเข้าซ้ายที่พักอยู่ด้านหน้านะครับเออที่พักอยู่ด้านหน้าแล้วไปเร็วๆๆๆเอาเรือชนแล้วเรือชนขึ้นก่อนโอ้ไม่ถึงแล้วพ่อเข้าซ้ายถึงแล้วเนี่ยพ่อแต่อยู่ข้างหน้าเลยครับกาลันถึงฝั่งแล้วเออมีโขดหินนะถึงรีสอร์ทแล้วนะครับเครื่องฟ้ารีสอร์ทหนุกปะลุกกาลันหนุกไหมถ้าใครอยากจะมาเล่นน้ำที่เครื่องฟ้ารีสอร์ทแก่งกระจาดแต่ไม่ได้มาพักมีค่าเข้าเพียงคนละ50 บาทเท่านั้นเล่นได้ตลอดทั้งวันมีห้องน้ำห้องอาบน้ำไว้ให้บริการและมีร้านอาหารสามารถสั่งอาหารมาทานได้นะครับยังไงเดี๋ยวพาไปชมบรรยากาศรอบๆกันเลยครับสั่งอาหารมาแล้วสามารถเลือกนั่งทานบนโต๊ะหรือริมน้ำก็ได้นะครับที่นั่งทานเพียบเขามาเสิร์ฟให้ถึงที่เลย
ส่วนทริปหน้าพวกเราจะไปเที่ยวที่ไหนกันต่อยังไงอย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับ